เตือนภัยนะครับกระบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติอาจมีการเปิดเพจขึ้นมาเพื่อลวงให้ประชาชนนะครับนำรถไปจำนำจอดและนี่คือปากคำของผู้เสียหายครับเป็นวิธีการครับผมนะก็คือเข้าไปแฝงตัวในกลุ่มFacebook ของพวกมิจฉาชีพนะครับผมแล้วก็สืบไทม์ไลน์รถมีการขายโพสขายรถหรือจำนำในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นในแต่ละคันก็ไปพบไทม์ไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็สืบแกะรอยมาเรื่อยๆผ่านFacebookว่าขายให้ใครมาไปช่องทางไหนมีการโพสขายอยู่ฝั่งลาวครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาปราบปรามพวกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับที่ว่ามีการเปิดเพจรับจำนำโดยโจงแจ้งมีรถเนี่ย ก็คือเป็นรถที่ยังส่วนมากเนี่ยยังเป็นรถที่ติดตรงนั้นแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเอาไปจำนำแล้วก็มีการขายกันเป็นทอดๆเพื่อกินกำไรขอเตือนภัยนะครับสำหรับท่านทั่วไปนะครับที่ว่ามีความเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยอย่านำรถไปจำนำในเพจหรือว่าในกลุ่มเพจกลุ่มไลน์ก็ดีครับซึ่งไม่มีหน้าร้านชัดเจนนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มมิจฉาชีพทั้งนั้นครับพฤติกรรมของมิจฉาชีพเนี่ยจะมีการนัดรับรถในจุดต่างๆที่เป็นห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันมิจฉาชีพเนี่ยจะมีการปิดบังใบหน้าก็มีการสวมหมวกใส่แมสก์เป็นคล้ายนะครับก็จะโน้มน้าวเราต่างๆว่าจำนำจอดสามารถพอดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงตามคำแนะนำนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับก็ให้คำแนะนำว่าหากว่ารถคันไหนที่ว่าติดไฟแนนซ์อยู่ห้ามนำไปจำนำอย่างเด็ดขาดนะครับและแน่นอนนะครับว่าใครตกเป็นผู้เสียหายนะครับคุณสามารถร้องเรียนมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS กฎหมายเลข 3แล้วก็ติดตามรายการนะครับ 14:05 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ด้วยนะครับ